หลังจากที่เราได้ทำการเตรียมไฟล์ไว้เพื่อที่จะใช้ในการตัดต่อนะครับในโปรแกรม DaVinci Resolve เนี่ยเราสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้ทั้งหมด2หน้านะครับนั่นก็คือหน้า Cut Page และก็หน้า Edit Page ในหน้า Cut Page เนี่ยคลิปที่แล้วผมได้ทำการสอนการตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวนี้ผมจะขอข้ามไปทำงานที่หน้า Edit Page เลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มตัดต่อเรามาดูกันก่อนนะครับว่าที่หน้า Edit Page เนี่ยมีอะไรบ้างฝั่งซ้ายมือจะเป็น Media Pool ครับก็จะเป็นที่อยู่ของคลิปเราฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็น Viewer Viewer ทางด้านซ้ายคือ Source Viewer Viewer ทางด้านขวานี่คือ Timeline Viewer นะครับในส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Timeline เราสามารถที่จะ Preview คลิปของเราได้โดยทำการเอาเมาส์ลากไปวิดีโอเราก็จะ Preview ทางด้านขวามือนะครับหรือเราสามารถที่จะ Double Click แล้วก็มากด Playback ดูทางด้านนี้ได้เหมือนกันก่อนที่เราจะเริ่มตัดต่อเราจำเป็นที่จะต้องสร้าง Timeline ขึ้นมาก่อนนะครับให้เราคลิกขวาตรงที่ Media Pool ที่ว่างแล้วก็เลือกเป็น create new timeline หลังจากนั้นให้เราตั้งชื่อ timeline ที่เราต้องการได้เลยตอนนี้เราก็ได้ timeline เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย่อหน้า media pool ให้สั้นลงเพื่อให้เราสะดวกในการทำงานมากขึ้นครับให้กดปุ่มนี้ครับตอนนี้เราก็จะได้ timeline ที่ยาวขึ้นแล้วต่อไปเราจะเอาคลิปเข้ามาใส่ใน timeline ของเรานะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ลากคลิปไปใส่ timeline ตรงๆได้เลยหรือเราสามารถที่จะลากคลิปของเราเนี่ยมายังหน้าต่าง Timeline Viewer แล้วก็จะมีคำสั่งขึ้นมาให้เราเลือกครับว่าเราจะให้คลิปวางลงไปใน Timeline ในรูปแบบไหนถ้าผมเลือกเป็น Append to End ก็หมายความว่ามันจะต้องต่อท้ายคลิปการที่เราลากคลิปเข้ามาที่ Timeline ตรงๆเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มคลิปเข้าไปใน Timeline แบบที่เอาความยาวทั้งหมดของคลิปเข้ามาในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการที่จะเอาความยาวทั้งหมดเราก็สามารถทำได้โดยให้ดับเบิลคลิกที่คลิปนั้นครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการเราสามารถมาร์กจุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดได้นะครับกด I เพื่อมาร์กอินและกด O เพื่อมาร์กเอาท์ครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะลากคลิปไปใส่ที่ไทม์ไลน์ได้เลยถ้าเราเลือกตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมันจะหมายความว่าเราเอาเฉพาะวิดีโอเข้ามาส่วนถ้าเป็นสัญลักษณ์เสียงเนี่ยก็หมายความว่าเราจะเอาแค่เสียงเข้ามาถ้าต้องการที่จะลบคลิปให้กดปุ่ม backspace นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะปรับแต่งคลิปของเรานะครับเราสามารถทำได้โดยให้ไปที่คลิปนั้นครับคลิกแล้วก็ไปที่มุมขวาบนแล้วเลือกเป็น Inspector เราสามารถขยายหน้าต่าง Inspector เพิ่มได้ตรงนี้นะครับหรือกดซ้ำเพื่อหุบก็ได้ที่หน้าต่าง Inspector เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่มีไว้สำหรับปรับแต่งคลิปของเรานะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือหมุนและในกรณีที่เราอยากจะกลับไปแบบเดิมเราก็สามารถที่จะกดรีเซ็ตตรงนี้ได้สมมุติว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนสปีดความเร็วของคลิปนะครับถ้า Playback ดูอย่างคลิปนี้มันก็จะเป็นการเดินธรรมดาถูกไหมครับผมอยากที่จะทำให้มันเดินช้าลงผมก็ใช้วิธีการคลิกคลิปนั้นให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น change clip speed 100% นี่หมายความว่ามันไม่ได้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันช้าลงเราก็จะต้องลดลงผมจะให้ช้าสัก 50% หลังจากนั้นมาดูคลิปกันครับตอนนี้คลิปเราก็จะ playback ช้าลงแล้วเราเองสามารถที่จะปรับแต่งความยาวคลิปของเราได้นะครับโดยการใช้เมาส์เนี่ยมาวางไว้ตรงที่ขอบแล้วก็ลากเพื่อเพิ่มความยาวหรือลดความยาวของคลิปได้ในกรณีที่คลิปนั้นอยู่ตรงกลางเวลาเราลากเพื่อปรับเปลี่ยนความยาวของคลิปเนี่ยเราจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันจะเกิดแกปตรงนี้เราสามารถคลิกแล้วก็กด backspace เพื่อลบแล้วให้มันกลับมาชิดกันได้นะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะทริมคลิปโดยที่ให้ไม่เกิดแกปเราก็สามารถทำได้โดยให้มาคลิกตรงเครื่องหมายตรงนี้ครับตรงเครื่องหมายทริมหลังจากนั้นก็ให้เราเอาเมาส์ไปลองลากเพื่อลดความยาวของคลิปเห็นไหมครับตอนนี้คลิปก็จะไม่มีแกปแล้วเราจะกลับไปที่เครื่องหมาย selection เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่เครื่องมือ snapping นะครับถ้าเราเปิดเครื่องมือ snapping เนี่ยเวลาเราลากคลิปมันก็จะไป snap กับจุดต่างๆถ้าเราปิดเราจะสามารถเลื่อนได้ค่อนข้างอิสระมันจะไม่จับ snap ให้เรา ในโปรเจกต์นี้ที่ผมจะตัดนะครับเราไม่ได้ต้องการเสียงจากต้นฉบับเราจะมีเพลงของเราต่างหากให้สังเกตดูดีๆวิดีโอที่เราเอาเข้ามาใส่เนี่ยเป็นวิดีโอที่มีเสียงพ่วงมาด้วยหมดเลยถ้าสมมุติว่าผมคลิกที่คลิปนั้นเนี่ยแล้วกดลบทิ้งไปมันกลายเป็นว่ามันจะลบวิดีโอไปด้วยจังหวะนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าลิงก์ครับก็คือเครื่องมือที่เป็นรูปคล้ายๆรูปโซ่ครับให้เรากดให้มันออกก่อนหลังจากนั้นให้เราเลือกเฉพาะเสียงแล้วก็กด backspace เพื่อลบทิ้งไปได้เลยเรากลับมาที่คลิปแรกกันนะครับถ้าเราเอาเมาส์เนี่ยมาวางบนคลิปแรกเห็นตรงปุ่มขาวๆแบบนี้ไหมครับเราสามารถที่จะลากเพื่อทำเป็น Fade in Fade out ได้ลอง Playback ดูผลลัพธ์กันนะครับต่อไปเราจะลอง Playback ดูโปรเจกต์ที่เราทำกันนะครับถ้าเราดูเราจะสังเกตเห็นว่าในระหว่างคลิปเนี่ยมันจะตัดไปเลยเราเองสามารถที่จะใส่ Transition ให้มันได้นะครับวิธีการก็คือให้ไปที่ Effect Library มุมซ้ายบนครับหลังจากนั้นก็เปิดมันขึ้นมาแล้วเราก็ไปที่ Video Transition ให้เราไปเลือก Transition ที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นก็ลากเข้ามาใส่ระหว่างคลิปได้ครับเรามาดูผลลัพธ์กันครับเราสามารถที่จะใส่ Title สวยๆให้กับโปรเจกต์ของเราได้นะครับให้ไปที่ Effect Library แล้วก็ไปที่ Title แล้วก็เลือก Title ที่เราต้องการครับหลังจากนั้นให้เราลากมาใส่ได้เลยถ้าเราลากมาใส่ข้างบนเนี่ยโปรแกรมเองจะสร้างแทร็กใหม่ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราจะลอง Playback ดู Title นี้นะครับซึ่งข้อความที่ได้เนี่ยก็จะเป็นข้อความที่ทางโปรแกรมเขาทำมาให้เราสามารถไปแก้มันได้นะครับโดยการคลิกคลิปนี้แล้วก็มาดูที่เมนูของ Inspector นะครับเราจะเห็นว่ามี Left Text Control ก็คือข้อความทางด้านซ้ายครับผมจะใส่คำว่า Center Line เนี่ยก็คือเส้นสีขาวที่อยู่ตรงกลางนะครับเราสามารถปรับแต่งสีได้ Right Text Control เนี่ยก็คือข้อความทางด้านขวาเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลอง Playback ดูครับโอเคตอนนี้เราได้วิดีโอที่พร้อมแล้วล่ะต่อไปเราจะใส่เสียงนะครับให้เรากลับไปที่ Media Pool นะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่บินที่เขียนว่า Music นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้หรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราลากคลิปนี้เข้ามาใส่โอเคแล้วเราจะ Playback ดูกันนะครับเสียงเพลงที่เราเอาเข้ามาใส่เนี่ยมันจะยาวกว่าโปรเจกต์ของเราทั้งหมดเราก็สามารถที่จะทริมมันได้นะครับโดยการใช้ Blade ที่เป็นสัญลักษณ์รูปใบมีดครับเพื่อตัดแล้วก็ลบทิ้งได้หรือเราจะทริมมันโดยการที่เอาเมาส์ไปไว้ตรงปลายแล้วก็ลากเข้ามาได้เหมือนกันโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการตัดต่อแบบง่ายๆเบื้องต้นที่หน้า Edit Page ในตอนต่อไปเราจะมาทำ Motion Graphic สวยๆกันครับ